ตอนนี้พีทยืนอยู่โครงการบ้านที่มีชื่อว่าอาคินวิภาวดีนะครับโครงการล่าสุดจาก Estima Asset ผู้พัฒนาอสังหาน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานเมื่อปี2019ที่ผ่านมาสำหรับโครงการล่าสุดโครงการนี้นะครับก็จะเป็นโครงการสไตล์โมเดิร์นจะมีการออกแบบที่แฝงรายละเอียดไว้อย่างน่าสนใจนะครับทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพีทพาไปไล่ดูทีละส่วนกันครับเรามาดูที่ตั้งโครงการกันก่อนนะครับโครงการอาคินวิภาวดีตั้งอยู่ในซอยวิภาวดี84นะครับลึกเข้าไปในซอยประมาณ50เมตรซึ่งเป็นซอยที่อยู่ฝั่งขาเข้าเมืองสำหรับการเดินทางบริเวณด้านหน้าก็จะมีทางด่วนจากตัวโครงการเนี่ยเดินทางไปถึงจุดขึ้นทางด่วนประมาณ300เมตรสามารถนั่งเข้าเมืองยาวๆได้เลยและจากตัวโครงการเดินทางไปสนามบินเนี่ยเพียง5นาทีนะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับก็จะใกล้รถไฟฟ้า2สายทั้งสายสีเขียวใกล้สถานีแยกคอปอนะครับแล้วก็สายสีแดงเนี่ยใกล้สถานีดอนเมืองครับสำหรับรายละเอียดโครงการนะครับก็จะเป็นบ้านแฝดพื้นที่โครงการเนี่ยประมาณ5ไร่กว่าๆนะครับมีจำนวนทั้งหมด32ยูนิตรูปแบบของบ้านนะครับก็จะมีเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ํา3ที่จอดรถนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด270ตารางเมตรนะครับบนที่ดินเริ่มต้นนะครับ 36.7 ตารางวาต่อมานะครับเรามาดูภาพรวมของตัวบ้านกันนะครับผมพอมองจากหน้าบ้านหรือฟาซาดปุ๊บเนี่ยก็รู้ได้เลยนะครับว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งมันก็บ่งบอกมาจากพวกเส้นสายนะครับเส้นตั้งเส้นนอนรวมไปถึงรูปทรงเลขาคณิตต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโมเดิร์นนี้ก็ไม่ได้เรียบนิ่งสักทีเดียวนะครับมันมีความน่าสนใจตรงที่มีมิติของรูปด้านนะครับทั้งระยะร่นต่างๆของรูปด้านนะแล้วก็จะมีบริเวณด้านบนนะครับที่จะมีพื้นที่ที่สามารถปลูกต้นไม้เป็นลักษณะพ็อกเก็ตการ์เด้นได้รวมไปถึงนะครับการเลือกใช้สีทั้งสีขาวสีเทานะครับให้ความรู้สึกสงบและมีการออกแบบเท็กเจอร์นะครับที่เป็นลักษณะเหมือนระแดงมีทั้งเส้นแนวตั้งนะครับบริเวณชั้น2ตรงนี้เนี่ยพีทมองว่ามันเป็นการเบรกความเรียบนิ่งและเส้นสายพวกนี้ทางดีไซเนอร์นะครับได้นำแรงบันดาลใจมาจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในยุค8090ที่หน้าตาเนี่ยเรียบๆนิ่งๆเลยแต่ก็จะมีเส้นเหลี่ยมเส้นโค้งเส้นสติปหรือว่าพวกเส้นกริดต่างๆเนี่ยบวกกับการใช้วัสดุที่ทำให้รู้สึกถึงความเอลิแกนท์ครับและเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับบริเวณหน้าบ้านหรือฟาซาดเนี่ยก็เขาจะทำเป็นลักษณะโซลิดก็คือไม่มีช่องแสงไม่มีช่องเปิดใดๆเลยนะครับจะมีเพียงบริเวณบันไดขึ้นลงเท่านั้นนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับผู้อยู่ต้องบอกว่าบ้านจัดสรรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหันหน้าเข้าหากันซึ่งจะมองหากันได้แล้วเสียความเป็นส่วนตัวไปนะครับหากใช้คำบ้านๆเลยเนี่ยก็จะแบบมีความรู้สึกว่าโล่งโจ้งไปนิดนึงอะเนาะซึ่งทางโครงการเนี่ยจึงผลักช่องเปิดช่องแสงทั้งหมดนะครับไปบริเวณด้านข้างและด้านหลังมันเป็นลักษณะที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติที่อยู่รอบๆแทนนะครับและคนภายในบ้านเนี่ยก็สามารถอยู่อาศัยอย่างไพรเวทได้อย่างสนิทใจด้วยเมื่อเข้ามาในตัวบ้านนะครับทุกคนก็จะพบกับพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็พื้นที่รับแขกนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยลักษณะโป่งโล่งนะครับเป็นดับเบิลวอลลุ่มสเปซนั่นเองนะครับด้วยความรู้สึกแบบพีทเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันโป่งโล่งนะครับด้วยกระจกที่แบบลักษณะบานใหญ่แล้วก็ฟูลไฮมากๆนะครับซึ่งจากฟังก์ชันนั่งเล่นเนี่ยก็จะเชื่อมกับพื้นที่ที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับสามารถวางโต๊ะขนาดใหญ่ 8-10 ที่นั่งได้เลยนะแต่ทางโครงการเนี่ยบิวเป็นลักษณะไอแลนด์มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมและถัดจากบริเวณไอซ์แลนด์นะครับก็จะเป็นบริเวณครัวนะครับผมซึ่งสามารถทะลุออกไปหลังบ้านได้และบริเวณด้านหลังของพีทตรงนี้นะครับทางโครงการเนี่ยได้แบบต่อเติมเป็นลักษณะครัวปิดครัวไทยมาให้นะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านนะครับก็จะสิ้นสุดที่ขอบนี้นะครับทุกคนซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่นอกบ้านแล้วนะครับทางโครงการก็อย่างที่บอกกันว่าเป็นลักษณะครัวปิดมาให้ก็สามารถทำครัวได้อย่างจริงจังเลยนะครับทุกคนแล้วก็พีชอบตรงนี้มากๆนะครับก็คืออย่างที่บอกไปเนาะว่าทางหน้าบ้านเนี่ยเขาออกแบบเป็นลักษณะโซลิดใช่ไหมครับทุกคนแต่เขาเนี่ยก็จะทำช่องแสงแล้วก็ช่องเปิดเนี่ยบริเวณด้านข้างแล้วก็หลังบ้านนะครับอาจจะคิดว่าจะอึดอัดไหมแต่พอมาอยู่ในบ้านจริงๆแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็จะได้แบบสัมผัสกับพื้นที่ภายนอกสามารถจัดสวนได้แล้วก็มีแสงแบบเรียกได้ว่าโป่งโล่งเลยนะครับและกระจกตรงเนี้ยพอมันเป็นแบบลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระจกเข้ามุมอะครับมันก็สามารถเปิดกระจกได้กว้างเลยนะครับ
เพื่อนๆก็สามารถอินเตอร์แอคกับสวนได้เลยอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นลอยแล้วนะครับทุกคนสำหรับบริเวณชั้นลอยนะครับก็จะมีขนาดพอเหมาะพอควรนะครับที่จะแบบบิ้วเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับหรือจะเป็นห้องลักษณะที่แบบใครชอบสะสมของอะไรที่แบบเป็นแพชชั่นของตัวเองอ่ะก็สามารถแบบจัดวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับจากบ้านตัวอย่างที่เขาได้ทำมานะครับก็จะเป็นแบบพื้นที่ทำงานสามารถดูทีวีได้แล้วก็สามารถจัดมีติ้งเล็กๆได้ครับสำหรับพื้นที่ชั้นลอยตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถอินเตอร์แอคกับคนที่อยู่ข้างล่างได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะทำงานเงียบๆ private ไม่อยากได้ยินเสียงรบกวนใดๆนะครับก็สามารถจะปิดประตูบานเฟรมนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดบริเวณประตูด้านหน้าเนาะก็สามารถทำงานแบบเงียบสงบได้เลยและขึ้นมาถึงบริเวณชั้น2นะครับทุกคนชั้นนี้เนี่ยจะเป็น Master Bedroom นะครับสำหรับในชั้นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะห้องนอนทั้งฟลอร์เลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์ก็จะมีเตียงแล้วก็สามารถวางโซฟาแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นระเบียงที่กว้างมากนะครับทุกคนแล้วก็จะมีช่องเปิดที่กว้างเต็มระเบียงครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น Walk-in Closet ที่สามารถเชื่อมไปกับห้องน้ำได้ครับสำหรับห้องน้ำภายใน Master Bedroom นะครับทางโครงการเนี่ยก็แบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Shower Box เนาะแล้วก็อ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้าที่แยก His and Her ไว้ให้ด้วยนะครับส่วนสำคัญเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะมีแบบหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยสิ่งนึงเนี่ยที่พีทชอบของการออกแบบโครงการบ้านหลังนี้นะครับก็คือการ Ventilation ได้ดีมากๆจากสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นระเบียงแล้วก็เป็นแบบช่องเปิดใช่มั้ยทุกคนส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็เปิดได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะระบายอากาศอยากให้ลมโฟอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะใช้เครื่องปรับอากาศนะครับเราก็สามารถเปิดทั้งฝั่งระเบียงแล้วก็เปิดทางฝั่งหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับลมเนี่ยมันก็จะโฟหาถึงกันแล้วก็แบบมันจะระบายอากาศได้ดีมากสำหรับชั้น3ชั้นนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับซึ่งสิ่งที่พีทชอบมากๆเนี่ยก็คือแต่ละห้องนอนเนี่ยก็จะมีระเบียงเป็นของตัวเองด้วยครับอย่างที่บอกนะครับทางโครงการเนี่ยเขาใส่ใจเรื่อง sustainable ใช่ไหมสิ่งที่สังเกตได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็บริเวณถงบันไดนี่แหละที่เขาเนี่ยจะเจาะช่อง void ไว้นะครับเพื่อที่จะให้อากาศภายในบ้านเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับทำให้แสงภายนอกนะครับเข้ามาภายในบ้านมากยิ่งขึ้นจากช่วงแรกนะครับที่พีได้พูดถึง sustainable นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้เป็น core value นะครับของ Estima Asset เลยที่เขาจะใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนนะครับที่จะมาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบพื้นที่บ้านแห่งนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานดีไซน์ที่เขาจะพูดถึงการระบายอากาศความโปร่งโล่งต่างๆรวมไปถึงพวกวัสดุที่เขาเลือกสรรว่ามันดีต่อสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์แล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นอีโคนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทเทคนั่นเองซึ่งก็จะมาไล่ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกจากทางเข้าบ้านเลยครับก็คือสมาร์ทดอร์ล็อกนะครับระบบประตูอัจฉริยะสั่งเปิดปิดได้หลายรูปแบบนะครับเช่นผ่านมือถือสแกนนิ้วหรือว่าใส่รหัสผ่านต่อไปจะเป็นสมาร์ทสวิตช์นะครับระบบสมาร์ทสวิตช์เนี่ยทั้งหลังสามารถเปิดปิดไฟได้ทุกๆห้องของบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสั่งการผ่านมือถือได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วต่อมานะครับก็คือ SPC Flooring นะครับพื้น SPC เนี่ยก็จะอยู่บริเวณชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับซึ่งพื้นเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของพลาสติก PVC ที่มีคุณสมบัติที่เหนียวยืดหยุ่นแล้วก็มีความทนทานและแข็งแรงสูงมากนะครับสามารถทนความชื้นน้ำแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นบริเวณไฟส่องสว่างตรงบันไดนะครับไฟตรงบันไดเนี่ยก็จะเป็นแบบฝังผนังทั้งหลังนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วมันก็จะมีตัว motion sensor ด้วยที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานต่อมาก็คือ nature pad นะครับแผงควบคุมอัจฉริยะนะครับให้สามารถเซตซีนแสงไฟแล้วก็สร้างบรรยากาศให้ห้องออกมารูปแบบที่คุณต้องการได้สามารถสั่งการโดยใช้เสียงได้ในเรื่องของ CO2 sensor นะครับเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีการ
ตรวจจับระดับ CO2 ภายในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเมื่อใดที่ค่า CO2 ในห้องสูงเกินกว่ากำหนดเนี่ยระบบ Airflow ภายในห้องนอนก็จะทำงานอัตโนมัติเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้ามาภายในห้องต่อมาก็เป็นActive Airflow นะครับคือระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้านนะครับซึ่งช่วยในการขับอากาศร้อนนะครับจากตัวบ้านให้คุณสามารถประหยัดค่าแอร์แล้วก็ยังช่วยรักษาคุณภาพอากาศภายในบ้านและยังสามารถกรองอากาศระดับสูงนะครับซึ่งสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ Fully Integrated Smart Home System นะครับก็จะเป็นระบบสมาร์ทโฮมทั้งหลังสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายผ่าน Nature Pad นะครับเช่นการเปิดปิดไฟม่านระบบ Air Quality Control นะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับทีมรักษาความปลอดภัยได้และนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวบ้านโครงการอาคินวิภาวดีนะครับหากใครชอบเนี่ยก็สามารถมาชมโครงการมาดูบรรยากาศมาดูบ้านตัวอย่างกันก่อนได้นะครับและสุดท้ายพีทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ